นกจริยาคอมเมนต์ผู้จัดการเบลล่าราณีโพสต์ล่าสุดหลังมีดราม่ารุมเร้าจากกรณีคอนเทนต์ของใหม่ดาวิกาที่ได้เชิญเพื่อนนางเอกทั้งมิวนิษฐา มิ้นท์ชลิดา มากกี้ราศีมาร่วมพูดคุยเมามอยโดยช่วงหนึ่งแก๊งนางเอกเมาม้าชาเลนจ์ตอบคำถามสุดลับเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยโดยเล่าเรื่องที่ระบุว่าถูกกันซีนจากคนคนเดียวกันและมากกี้บอกว่าขนาดไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยแต่มีแค่คนเดียวเขาพูดกับตนว่าคอยดูใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันนอกจากนี้ยังมีการเล่าอีเวนต์หนึ่งที่มิวใหม่มิ้นต้องไปเดินแบบแล้วปรากฏว่ามีคนหนึ่งหายไปแล้วโผล่อีกทีอยู่บนเวทีรวมทั้งมีการบอกว่าภายในงานมีการสั่งให้นางแบบเดินช้าๆและประเด็นที่บอกว่าบุคคลดังกล่าวมีการมาโพสต์ในที่คนอื่นจนถูกชาวโซเชียลพากันขุดว่าเป็นงานประกวดเครื่องประดับงานหนึ่งและโยงไปถึงดาราหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือเบลล่าราณีล่าสุดพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาโดยมีข้อความระบุว่าอ่านโซเชียลแล้วมึนหัวมาพักใจดูวอล์กพวกเราพาแม่ๆไปเที่ยวกันดีกว่านะมาม่าอินเจแปนพาแม่มาซาที่โตเกียวที่ช่อง YouTube พลอยกับเบลทิปสารฝันคุณแม่ซึ่งทางด้านผู้จัดละครชื่อดังนกจริยาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยว่าดูสิมีความสุขดีกว่าเนอะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจสาวเบลล่าขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ